แล้วก็ถึงเวลาที่เราได้เล่นกันแล้วครับสำหรับ NX Awakening ครับผมเพื่อนๆหลายคนที่รออยู่นะครับก็เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่30ตอนช่วงระยะเวลาอยู่ประมาณ 17:00 นถึง 18:00 นครับที่เปิดให้บริการนะตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ในช่วงระยะเวลาอยู่ประมาณ1วันกว่าๆนะครับจุดประสงค์คลิปนี้ครับสิ่งที่ผมจะพาเพื่อนๆไปดูก็คือ1ระบบเหรียญ นะครับเราสามารถหาได้ไล่เหรียญแรกเป็น Remix Pay เนี่ยเราจะหาได้จากที่ไหนได้บ้างนะครับ2ก็คือในตัวของระบบเบิร์นนะครับเราจะมีในตัวเกมเนี่ยจะมีอะไรบ้างนะครับที่ใช้ในการเบิร์นเหรียญ นะครับเพื่อให้ตัวเกมเนี่ยอยู่ในระยะยาวแต่ก็ผมต้องขอบอกเลยว่าเกมอยู่ในระยะยาวอย่างแน่นอนครับผมจากที่ได้ลองเล่นมาแล้วนะครับตัวที่3เนี่ยก็คือเราจะหารายได้จากที่ไหนได้บ้างครับที่ไม่เกี่ยวกับตัววิชาดหรือตัวเหรียญโทเค็นของ Vimic Pay นะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจในการคลิปด้วยครับผมเพื่อนๆคนไหนที่สนใจในการเติมเกม Over Top Up มีเกมมากมายให้กับเพื่อนๆและให้บริการหลากหลายเกมราคาถูกปลอดภัยรวดเร็วเกมนี้เป็นเกมสมัยก่อนนะครับใครที่อยู่ในยุค90เนี่ยยังไงนะครับก็เคยเล่นอยู่แล้วและก็เคยรู้ว่าเกมนี้มีการซื้อขายนอกขายในอะไรกันเยอะแยะมากมายครับขายไอเทมในการเทรดเนี่ยคือต้องบอกครับเกมนี้สามารถเทรดของกันเนี่ยง่ายๆนะครับโดยการส่งเข้าตัวละครที่ฟาร์มด้วยกันนะครับอย่างเช่นผมฟาร์มของได้เงี้ยครับของที่มันแรงๆอย่างเงี้ยผมอยากจะขายให้กับเพื่อนๆที่อยู่ข้างครับผมสามารถเจรจากันได้เลยนะคุยกันโดยแชทได้เลยครับผมแล้วก็บอกเลยว่าเกมนี้ก็มีภาษาไทยด้วยเหมือนกันครับง่ายสะดวกนะครับต่อผู้เล่นด้วยเหมือนกันสำหรับประเทศไทยของเรานะครับถ้าผมอยากขายของผมก็แค่เข้ามาในกระเป๋าตรงนี้ครับกดตัว i นะครับก็จะเป็นแบบว่าคีย์ลัดนะกดเข้าไปดูกระเป๋าอย่างเช่นผมอยากขายหินที่บวกนี้ครับผมไปทักหาเพื่อนนะครับในแชทโลกก็ได้นะเพื่อนผมมีหินที่บวก15เปอร์เงี้ยจะซื้อประมาณเท่าไหร่ผมก็กดเทรดเลยนะครับนี่นะกดการซื้อขายอย่างนี้ครับแล้วก็ไปติ๊กใส่ตัวละครเนี่ยก็จะเปิดช่องเทรดขึ้นมานะครับพอเปิดช่องเทรดขึ้นมาเนี่ยก็ตกลงราคาอะไรกันข้างนอกนะครับว่าราคาเท่าไหร่เงี้ยง่ายนะครับหรือว่าเราจะสามารถไปตั้งขายของนะครับอยู่ตัวเมืองก็ได้นะครับตัวเมืองเนี่ยก็มีการขายของเหมือนกันนะครับแบบเปิดตั้งร้านขายของหรือเกม PC ทั่วไปนะครับสมัยแรกนาล็อก PC อะไรอย่างเงี้ยครับผมก็คล้ายๆกันเลยครับตั้งขายของอยู่ก็ง่ายสะดวกนะครับในการทำรายได้โอเคทีนี้เราจะมาพูดตัวรีวิวระบบเกมคร่าวๆก่อนนะครับก่อนจะไปเข้าเรื่องกันนะก่อนที่เราจะไปดูเนื้อหาหลักๆนะครับอย่าลืมครับเพื่อนๆกดไลค์กด Subscribe ครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปซึ่งข้อมูลที่เกี่ยวกับการทำตัวละครการเพิ่มเลเวลต่างๆเนี่ยผมยังไม่ทำนะครับผมจะรอดูว่าเพื่อนๆเนี่ยมีการให้ความสนใจเยอะมากน้อยเพียงใดนะครับถ้ามีคนให้ความสนใจเยอะเนี่ยก็อาจจะทำคอนเทนต์มาเรื่อยๆนะครับสำหรับเกมนี้แต่ต้องบอกเลยว่าผมเล่นยาวอยู่แล้วนะครับเพราะว่าผมเติมไปแล้ว ผมเติมไปเรียบร้อยนะครับแต่วันแรกยังไงก็ต้องเล่นแล้วครับเอาล่ะทีนี้กดไลค์กดแชร์ครับกด Subscribe เป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยครับเริ่มกันเลยละกันครับเรามาพูดถึงตัวระบบเหรียญครับเริ่มแรกเนี่ยเราจะมีสองโทเค็นนะครับโทเค็นแรกเนี่ยก็คือ WSS WSS เนี่ยก็คือหมายความว่าWS ชาร์ตผมขอเรียกเป็น W ชาร์ตแล้วกันนะง่ายๆนะครับผม W ชาร์ตเนี่ยก็คือเป็นคริสตัลเหลืองๆอย่างนี้ครับเราเนี่ยจะสามารถหาได้จากไหนครับก็คือหาได้จากตัวเกมครับได้จากการฟาร์มทีมอนแบบนี้แหละครับเดี๋ยวมันก็จะดรอปเองนะครับพอมันดรอปเนี่ยมันก็จะมาอยู่ทางด้านล่างขวานะครับเพื่อนๆจะเห็นไหมโยงเข้ามาครับปึ้งเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นนะ 8,416 เนี่ยบางคนเห็นบอกว่านะครับบางคนที่เล่นแล้วว่าทำไมแร่พี่มันเยอะจังอันนี้ผมเติมเข้าครับผมไม่ได้ดรอปเองนะถ้าเราฟาร์มมอนไปอย่างนี้เรื่อยๆครับไอตัวเพชรเนี่ยคิตตันเนี่ยเดี๋ยวมันจะดรอปลงมาเองครับตัวละครของเราก็จะกดเก็บแต่ถ้าใครนะครับซื้อ VIP เนี่ยมันจะเก็บให้เองนะผมขอพูด VIP ก่อนจะไปเข้าเรื่องนะครับใครที่ไม่ซื้อ VIP ก่อนเล่นเนี่ยบอกเลยครับว่าเหนื่อยมากๆครับเราต้องแบบไปกดเองนะครับทำอะไรเองทุกอย่างเราต้องเฝ้าจอตลอดอันนี้สำหรับคนมีเวลานะสำหรับคนไม่มีเวลาเนี่ยเขาก็จะมีบริการนะครับในการเช่าบอทในเกมเลยนะให้เรานะครับกดเข้ามาดูตรงแคสนะครับแคสนี่ก็จะเป็นร้านค้าในเกมมันก็จะมีแบบว่าบอท VIP เนี่ย3วัน7วัน15วัน30วันแล้วแต่เราสะดวกตามราคาที่เราต้องการนะครับบอทเนี่ยทำอะไรได้บ้างมาเรามาดูกันครับเราเนี่ยจะสามารถนะครับเปิดสโตร์นะครับหรือร้านขายของร้านซื้อของในตัวเราเองได้เราไม่จำเป็นต้องแบบว่าไปเข้าเมืองนะครับเพื่อที่จะไปหา NPC เพื่อที่จะไปขายของนะครับหรือซื้อเลือดต่างๆเนี่ยเรากดที่ร้านค้าตรงนี้ครับเนี่ยถ้าซื้อเป็น VIP นะครับเราก็จะสามารถซื้อเลือดเองได้นะครับ
เราก็จะสามารถขายของเองได้เราก็จะสามารถซื้อกล่องกล่องเนี่ยก็จะเป็นกล่องที่สามารถบรรจุไอเทมได้เราจะเห็นว่าช่องเก็บของของผมเนี่ยทำไมมันช่องมันน้อยนะครับทุกคนก็จะเป็นเหมือนกันแต่ถ้าใครสามารถซื้อกล่องนะครับมาใส่ได้เนี่ยเราก็จะยัดในส่วนของไอเทมที่เราอยากจะเก็บไว้นะครับเนี่ยอย่างเช่นอย่างนี้นะผมก็จะเก็บไว้ในกล่องเนี่ยครับถ้าเราอยากจะเอาออกมานะครับหรือเราอยากขายเราก็กดอย่างนี้ครับกดคลิกขวาตัวไอเทมเนี่ยมันก็จะออกมาเองนะครับมันก็จะประหยัดช่องข้างบนใช่ไหมข้างล่างเนี่ยไว้สำหรับใส่กล่องนะครับแต่ข้างบนเนี่ยไว้สำหรับใส่ของเราจะเห็นว่าช็อกเก็ตมันน้อยนะครับนี่จำเป็นต้องแบบว่าต้องไปซื้อกล่องมานะครับเราสามารถไปซื้อที่ออฟฟิศอยู่ตัวเมืองเราก็ได้นะครับเดี๋ยวทีนี้พอไอเทมที่เราได้มาเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนได้นะครับอย่างเช่นตัวนี้นะผมมันกากกว่าตัวนี้แต่มันดอกมามันเก่งกว่าผมก็ใส่ไปแล้วทีนี้ผมจะขายไอเทมนะครับเพื่อประหยัดช่องนะผมก็กดอย่างนี้เลยครับก็กดขายเลยปุ๊บนี่ขายเลยครับง่ายไหมนี่คือ VIP นะครับแล้วอย่างที่2 VIP ที่เขาให้มาเนี่ยก็คือตัวระบบบอทออโต้ครับเราจะเป็นระบบว่าไปกดเองนะครับระบบ VIP เนี่ยง่ายๆเลยครับก็คือเราสามารถตั้งว่าถ้าเลือดเราต่ำกว่า50อย่างนี้นะหรือเราจะปรับแต่งเป็น70 100อะไรก็แล้วแต่เรานะครับผมเนี่ยปรับถ้าต่ำเลือดต่ำกว่า50เนี่ยมันเติมใช้ยาเองนะครับเนี่ยเราต้องดึงยาแล้วมาวางที่สล็อต1ถึง4ตรงนี้ด้วยนะครับมันจะถึงจะเติมให้เรานะโอเคเนาะนี่คือระบบนะครับแล้ว SP เนี่ยก็คือมานาในการบอร์ดเกมนี้มันดีครับไม่จำเป็นต้องใช้มานาแต่มันจะมีวิธีการใช้มานาอีกอยู่นะครับแต่ยังไงเราก็ต้องได้ใช้มานาแต่มันจะอยู่อีกขั้นหนึ่งในการทำตัวละครนะครับเดี๋ยวค่อยพูดแล้วกันนะแต่ถ้าเราฟาร์มเวลธรรมดาปกตินะครับอยากเล่นเวลอย่างเงี้ยก็ไม่จำเป็นต้องใช้มานานะครับเกมนี้มันสะดวกตรงนี้นะเราจะเห็นฟังก์ชันข้างล่างนะครับมันจะมี3ฟังก์ชันเนี่ยฟังก์ชันพวกนี้ก็คือปล่อยให้มันตีออโต้นะครับตีมอนเองไม่ต้องกดอันที่3ก็คือใช้สกิลเองสกิลเนี่ยก็จะมีตั้งแต่5ช่องนะครับ F1 ถึง F5 ให้เราเอาสกิลมาวางเลยนะครับวิธีกดดูสกิลเนี่ยก็คือกด S นะครับ S เนี่ยก็จะมีสกิลเนี่ยมันก็จะขึ้นอยู่ตามแต้มที่เรามีนะแต้มเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับเลเวลตัวเรานะครับอย่างเช่นเลเวลตัวเราเนี่ยเขากด C ใช่ไหมเขากด C อย่างนี้นะครับนี่นะผมเลเวล29เนี่ยแต่แต้มเลเวลของผมเนี่ยจะอัพได้แค่ค่าสถานะเท่านั้นนะครับนี่นะอัพได้แค่สถานะแต่สกิลผมไม่สามารถอัพได้นะไม่ได้เกี่ยวกับตัวเลเวลตรงนี้ครับแต่เลเวลตรงนี้มันจะเกี่ยวกับเลเวลทักษะอาชีพครับให้เรามาดูช่องนี้ครับข้างๆกันนะผมอาชีพแม็กดาบหรือแบนดิตนะถ้าแบนดิตเนี่ยทางซ้ายเนี่ยไอตัวนี้เนี่ย40นะครับมันคือเลเวลทักษะทักษะอาชีพของผมนะตอนนี้ผมอยู่ที่40ถ้าผมอยากให้แต้มเลเวลตรงนี้มันขึ้นเราต้องไปดูทางด้านขวาครับขวาเนี่ยหมายความว่าเปอร์เซ็นต์นะครับนี่คือเปอร์เซ็นต์นะเปอร์เซ็นต์ทางด้านขวาเนี่ยถ้ามันเต็มรอด 100% มันก็จะมาเพิ่มแต้มตรงนี้นะครับนี่คือเลเวลหลักๆเลยถ้าผมเต็ม100เนี่ยมันก็จะเป็น41ใช่มั้ยพอผมได้41ผมก็จะได้แต้มสกิลมาอัพนะครับนี่นะแต้มสกิลผมก็จะได้แต้มสกิลพอยต์เนี่ยมาอัพสกิลที่ผมต้องการที่จะนำมาใช้ตรงนี้เพื่ออาจจะใช้ฟาร์มใช้ PVP ในอนาคตนะครับโอเคเนาะนี่คือระบบ VIP นะครับและทีนี้มันก็จะมีระบบเรื่องของสัตว์เลี้ยงด้วยนะครับสัตว์เลี้ยงเนี่ยเราก็ต้องจะเป็นต้องแบบว่าไปซื้อที่ร้านค้านะครับหรือระบบแคสถ้าเราดูระบบแคสเนี่ยมันก็จะมีสัตว์เลี้ยงนะครับก็จะใช้ G-Coin เนี่ยเขาจะเติมตรงที่ V-Fun เฉพาะนะครับเข้าไปเว็บ V-Fun แล้วล็อกอินที่เราเล่นเกมแล้วไปซื้อผ่านทัวร์เลตอะไรก็ได้ครับบัญชีเครดิตอะไรก็ได้เราก็จะได้ G-Coin เนี่ยมันจะเข้าในตัวเกมเลยนะครับเราค่อยมาใช้ตัวระบบแคสพอเราซื้อสัตว์เลี้ยงเนี่ยสัตว์เลี้ยงมันใช้อะไรได้ครับสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันใช้ฟาร์มนะครับนี่นะนี่คือระบบส่งสัตว์เลี้ยงเข้าไปสำรวจสัตว์เลี้ยงเนี่ยพอมันสำรวจครบเวลานะครับก็คือ8ชั่วโมงเนี่ยเขาก็จะให้ในตัวของ VHAT มาให้กับเรานะครับ VHAT เนี่ยก็คือตัวนี้แหละครับก็คือตัวแร่นี่แหละอย่างที่ผมพูดทางด้านซ้ายนะครับนี่นะนั้นก็แสดงว่านะครับสิ่งที่เราจะได้เนี่ยก็คือ VHAT เนี่ยตีมอนฟาร์มมอนครับผมและ2ก็คือบอสนะครับบอสแมปเนี่ยตามแมปต่างๆมันจะเกิดเลยนะครับทุกเมืองเลยนะมันจะมีบอสแมปเกิดตามต่างๆตรงนี้นะครับพอบอสแมปเนี่ยถ้าเราไปตีนะครับมันก็จะมีโอกาสดรอปVHAT เหมือนกันนะครับตรงนี้นะต้องบอกเพื่อนๆไว้ก่อนแล้วผมจะพูดในลักษณะถ้าเราเริ่มเล่นเนี่ยทำไม VHAT เรามันไม่พอแล้วก็มันได้น้อยมากนี่เห็นไหมอันนี้คือบอสนะครับนี่ที่ผมตีอยู่เนี่ยหัวแดงๆคือบอสมันเลเวลสูงกว่าผมนะนี่คือการตีบอสนะครับถ้าผมตีตัวนี้ตายเนี่ยผมมีโอกาสในการลุ้นของบวก3นะครับของบวก3นี่คือสุดยอดแล้วนะนี่คือสุดยอดของตัวเกมแล้วนะครับถ้าใครตีบวก4เนี่ยคือต้องจำเป็นต้องเป็นสุรตานอะไรแบบนี้นะครับ
โอเคเนาะเพื่อนๆจะเข้าใจนะครับฟาร์มวีเอชชาร์ดเนี่ยยากมากนะครับมันไม่ได้ดรอปง่ายอย่างที่เราเคยดรอปนะเคยดรอปในเกมต่างๆที่เราเคยดรอปนะครับบอกเลยว่ามันก็เป็นเรื่องปกตินะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีที่จะทำให้ตัวเกมน่ะมันไปอยู่ในระยะยาวได้ครับผมโอเคไหมเพื่อนๆจะเข้าใจนะครับนี่คือระบบตัวเกมนะถ้าเราจะเล่นเกมนี้นะครับต้องเข้าใจว่ามันไม่ได้เวลยากมันไม่ได้เวลง่ายนะครับมันขึ้นอยู่กับว่าถ้าเรามีตี้หรือมีเพื่อนนะครับผมจะขอพูดระบบในส่วนของปาร์ตี้นะครับปาร์ตี้เนี่ยเขาจะคูณในส่วนของค่า XP ให้เป็นเลยนะครับตามปาร์ตี้เรามีอยู่4คนใช่ไหมมันจะคูณ100หมดนะครับสมมุติว่าคนนี้ไปตีนะครับได้200คนนี้ไปตีก็ได้200คนนี้ไปตีก็ได้200ก็คือได้พร้อมกันหมดเลยนะครับไม่มีการแบบปัดหารนะไม่มีการปัดหารนะครับเกมนี้ยิ่งเรามีปาร์ตี้ครบเยอะเท่าไหร่เราก็จะฟาร์มเวลไวมากขึ้นเท่านั้นแต่อย่าลืมว่าคนในปาร์ตี้อ่ะเวลต้องพอๆกันนะครับห้ามห่างมอนแต่ถ้าคนหนึ่งเวลห่างมอนเนี่ยจะได้แค่1 EP เท่านั้นเองนะครับก็พยายามปาร์ตี้เนี่ยเป็นเวลอยู่ประมาณเท่าๆกันนะนี่ก็จะเป็นในลักษณะของเบสิกนะครับในการเล่นเกมนี้ละกันโอเควีเอชาร์ดเนี่ยก็จะได้อยู่3ส่วนนะครับอย่างที่ผมขอสรุปเลยละกันวีเอชาร์ดได้จากฟาร์มมอนนะครับอย่างที่2ก็คือตีบอสอย่างที่3ก็คือการส่งสัตว์เลี้ยงไปฟาร์มวีเอชาร์ดนั่นเองครับ7ชั่วโมงก็มารับแต่มันได้น้อยมากๆนะอันนี้ขอบอกไว้ก่อน8ชั่วโมงได้2ก้อนนะครับนี่บอกไว้ก่อนนะคิดดีๆนะครับคิดดีๆนะใครจะเล่นเกมนี้ถ้าไม่ใจรักจริงๆหรือไม่มีความอดทนในการฟาร์มช่วงแรกนะเล่นเกมนี้ไม่ได้ครับคือเกมนี้ต้องจำเป็นต้องแบบว่าทำเวลให้ไปอยู่ในช่วงระยะเวลาหนึ่งช่วงที่เขาจะสามารถสร้างวีเอชาร์ดได้เนี่ยคือช่วงไหนผมขอพูดได้เลยนะผมขอพูดเลยว่าช่วงที่เราสามารถทำ5ทักษะอาชีพของตัวเองให้ถึง100ครับตอนนั้นเนี่ยเราจะเป็นช่วงที่เราต้องฟาร์มของทำของนะครับทำต่างๆเพราะว่าช่วงที่5อาชีพสถานะของเราเต็ม100อ่ะ5สกิลอะไรเราก็จะพร้อมหมดครับทุกอย่างจะพร้อมหมดพร้อมที่จะล่านะครับเอาง่ายๆก็คือพร้อมที่จะล่าเราก็จะดรอปไวมากขึ้นเพราะว่าตัวเรามันเก่งแล้วเราก็จะเริ่มไปตีมอนที่มันตายง่ายๆแล้วก็จะสามารถเก็บวีเอชาร์ดได้ง่ายมากขึ้นอันนี้คือต้องใช้ความอดทนพอสมควรถ้าใครจะเล่นฟรีเล่นได้ครับแต่ต้องมีความอดทนผมขอสรุปอย่างนี้นะสำหรับวีเอชาร์ดนะครับในการหาเรียนเอาล่ะทีนี้วิธีการที่เราแลกเนี่ยมันแลกออกยังไงนะครับจะเอาให้เพื่อนดูนะวิธีการแลกนะครับเพื่อนๆจะเห็นตรงนี้นะครับนี่คือการแลกเข้าของผมนะการแลกเข้าเนี่ยผมแลกนะครับในตัวแลกเนี่ยอยู่ประมาณ 10,000 VS ชาร์ดนะผมแลกเข้ามานะครับผมใช้เหรียญ100เหรียญ VS Coin หรือเหรียญเกมนี้เลยนะครับเหรียญเกมนี้ stable หลักอย่างที่ผมพูดครับมันจะมี2เหรียญเหรียญนี้ได้ในเกมเหรียญนี้อยู่ข้างนอกหรือ Pay Remix นะครับผมซื้อเหรียญนี้มา100เหรียญ นะครับเพราะว่าช่วงแรกเนี่ยเหรียญราคาถูกแล้วมันมีเหตุผลว่าทำไมเหรียญราคาถูกนะครับมีเหตุผลนะเดี๋ยวผมจะพูดหลังจากจบข้อนี้นะครับอ่ะผมแลกนะก็คือเสียค่าธรรมเนียมครับ 1,500 นะครับผมแลกเข้ามา 10,000 หมายความว่าผมโดนหัก 15% นะครับในการแลกเข้าและเข้าโดนไป15นะครับก็ถือว่าเยอะนะสำหรับค่าธรรมเนียมนะครับในการแลกเนาะโอเคนะนี่ก็เป็นเทคนิคหรือทักษะนะครับถ้าเราจะแลกเนี่ยเราพิมพ์เข้าไปเลยนะครับเราพิมพ์ตัวเลขเข้าไปเลยนะในตรงนี้นะครับสมมติว่าผมอยากจะแลกตัวเหรียญ นะครับประมาณ100เหรียญอย่างเงี้ยอ่ะเขาจะคำนวณให้เรามาเลยครับค่าธรรมเนียมที่เราจะเสียนะครับถ้าเราจะแลกออกนะครับเป็น VS Coin เนี่ยไปขายใน Paybimic เนี่ยก็กดทางด้านขวานะครับก็เป็น VSC นะก็จะเสียค่าธรรมเนียม500 VSS เราก็จะโดนหักนะครับในส่วนของ VS Chart เนี่ยไป500แต่ถ้าเราจะแลกเข้านะครับเราต้องมากดตรงนี้นะเป็น VHS นะครับตรงนี้ถ้าเรากดทางด้านซ้ายเนี่ยคือแลกเข้ากดทางด้านขวาคือแลกออกถ้าเรากดตรงนี้นะครับเราจะเสียค่าธรรมเนียม 1,500 นี่คือ 15% แต่ถ้าแลกออกเสียค่าธรรมเนียมอยู่ 5% โอเคไหมครับพอจะเข้าใจเนาะสำหรับวิธีการถอนวิธีการหาเหรียญโอเคนะสำหรับวิธีก็มีประมาณนี้ครับเบสิกง่ายๆเลยแต่ตัวเกมเนี่ยก็จะยากหน่อยแล้วอีกวิธีหนึ่งก็คือการขายของนะครับการขายของการเทรดของข้างนอกนะครับเพราะว่าเกมนี้ต้องอาศัยในการเทรดขายของช่วยๆกันนะครับและก็หินตีบวกเนี่ยก็สำคัญที่สุดแล้วนะครับสำหรับตัวเกมนี้ในการเบิร์นเราจะพูดในการเบิร์นเหรียญนะครับว่าเกมเนี่ยมันจะอยู่รอดประมาณไหน
เบิร์นเนี่ยเดี๋ยวผมหยุดออโต้ก่อนละกันนะครับเพื่อความเพื่อวิธีการง่ายๆนะครับโอเคเบิร์นเนี่ยหลักๆเลยนะครับนี่ก็คือรูเล็ตอันดับแรกคือเอามาหมุนรูเล็ตครั้งละ10 VS ชาร์ตนะครับก็เอา10 VS ชาร์ตเนี่ยก็ถูกนะถือว่าถูกนะครับจำมันหายากนะไม่ใช่หาง่ายๆนะครับช่วงแรกนะผมก็มือบอลนะผมก็กดไปแล้ว10ครั้งนะครับเสีย100 VS ชาร์ตนะครับโอเคเนาะก็สิ่งที่ผมยังไม่พูดนะครับอัตราในการแลกนะ1เหรียญนะ1เหรียญ VS Coin นะครับเท่ากับเท่าไหร่ประมาณนี้ครับ1ต่อ100ครับผมเราจะสามารถหา VS Chart ได้100แล้วก็จะสามารถหาเหรียญเกมนี้ได้1เหรียญนะครับโอเคนะนี่คือสรุปแล้วสุดๆแล้วนะครับมันก็ได้ของตามนี้แหละครับสิ่งที่มีค่าที่สุดก็คือหินกีบวกกีบวก5นะครับนี่คือจุดต่างเขาต้องการมากๆนะถ้าใครได้นี่คือรวยเลยนะครับไปขายให้กับสุดต่างในกลุ่มได้สบายเลยนะโอเคนะสำหรับการและทีนี้นะครับวิธีการเบิร์นต่อมาเดี๋ยวขอวาร์ปนะครับมันต้องวาร์ปเข้าไปที่เมืองนะเดี๋ยวผมไปเมืองแรกก่อนละกันนะวิธีการตีบวกเนี่ยง่ายๆครับผมเราเข้ามาตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นร้านขายของนะดูดิร้านขายของนะครับสมมุติว่าอันนี้ก็คือสามารถซื้อโดยใช้เงินในเกมนะครับเงินในเกมหรือเงินคอยเรากดเข้ามาที่ตัวกระเป๋าเราก็ได้ครับตัวไอนะอันนี้ก็คือตัวเงินในกระเป๋าของเราที่เรามีอยู่นี่ก็คือตัวเงินที่ได้จากการฟาร์มนั่นแหละครับก็เก็บตามมอนนะครับก็เข้ามาที่ร้านค้าได้เลยแล้วก็ดูครับว่าเราอยากซื้ออะไรเนี่ยเห็นไหมการซื้อเนี่ยมันก็จะจ่ายด้วยตัวคอยเงินนะครับมี 2M ใช่ไหมแบบนี้แหละครับการขาย M ก็คล้ายๆแบบนี้แหละโอเคทีนี้เราจะไปดูระบบเบิร์นในเรื่องของการตีบวกครับเราไปที่ตรงนี้ครับการตีบวกทุกครั้งนะครับให้เรากดแมปมาดูตรงนี้ก็ได้ครับแมปเนี่ยถ้าเราอยากตีบวกอาวุธนะครับมันก็จะเป็นจุดสีเหลืองก็จะเป็นในเรื่องของร้านอาวุธนะครับเราจะตีอาวุธเราก็ไปร้านอาวุธเราอยากไปร้านยาเราก็ไปหาซื้อยาอะไรแบบนี้ครับก็จะมีอยู่ประมาณนี้อยากขึ้นรถบัสก็ไปหาบัสสต็อปอย่างนี้นะในสีม่วงๆนะครับถ้าใครอยากจะแบบเดินทางแบบไวๆนะขึ้นรถบัสเนี่ยก็ไปได้นะจุดสีม่วงนะครับโอเคเนาะจะพูดแค่นี้โอเคการตีบวกนะครับเรามาที่คำว่าอัปเกรดก็ได้นะครับอัปเกรดก็ได้นะหรือว่าผมกดอัปเกรดตรงนี้ครับผมจะบอกว่าถ้าเป็น VIP นะครับ VIP เนี่ยเราสามารถกดที่ตัวเราเองได้นะไม่จำเป็นมาที่ร้านตีบวกเลยนะครับเนี่ยนะกดตรงกระเป๋าแล้วร้านค้าได้นะครับผมอันนี้คือถ้าเป็น VIP นะแต่ถ้าเป็นสายฟรีวิ่งมาตรงนี้นะครับการแลกเปลี่ยนเงินตรานะครับตรงนี้เขาก็จะเอาไอเทมนะครับแลกเปลี่ยนตรงนี้นะอันนี้คือเขาเรียกว่าอะไรแหละคือเอาของมาย่อยครับเป็นอีกของชิ้นนึงอะอะไรแบบนั้นแหละอัปเกรดเนี่ยก็คือการตีบวกนะครับผมจะให้เพื่อนๆดูการตีบวกนะครับมันสุดยอดมากนะเกมนี้นะเอาออกจากร้านค้าก่อนแล้วก็ดึงอาวุธออกมาแล้วครับปึ๊บสมมติว่าผมดึงอาวุธออกมาอย่างนี้นะครับแล้วผมจะตีบวกนะครับกดอัปเกรดอย่างนี้นะปึ๊บแล้วผมก็เอาอาวุธมาใส่ครับไอเทมเขาบอกว่านะครับผมจะสามารถตีบวกได้เนี่ยเราต้องซ่อมอุปกรณ์ก่อนต้องให้อุปกรณ์นะครับเป็น 100% ก่อนนะผมจะซ่อมนะอาวุธตรงนี้นะครับโอเคซ่อม800นะครับค่าซ่อมโอเคครับจากนั้นกดอัปเกรดใหม่ครับปึ๊บแล้วก็วางนะครับเห็นไหมครับมันจะมีค่าใช้จ่ายเริ่มมาแล้วค่าใช้จ่าย 300,000 นะครับแล้วก็หินตีบวกตรงนี้นะเราเนี่ยจำเป็นต้องมีนะครับเราจำเป็นต้องมีด้วยนะเงิน 300,000 นะครับในการค่าใช้จ่ายในการตีบวกครั้งแล้วมันจะมีการเพิ่มเปอร์เซ็นต์ในการตีบวกด้วยครับโดยการเบิร์นนี่เห็นไหมใช้เหรียญ VS Chart ครับในการเบิร์นถ้าเราอยากจะเพิ่มเปอร์เซ็นต์การตีติดนะครับ 5% เราก็ใช้ VS Chart 100ครับผม100ก็เท่ากับ1เหรียญ นะราคาก็ไปดูเอานะครับว่าเหตุผลทำไมเหรียญราคาถูกทำไมในตัวเกมมันหายากเพราะมีการปั่นราคานะช่วงแรกครับผมราคาการปั่นช่วงแรกเนี่ยทำไมเขาต้องปั่นให้มันลงครับเพราะสุรตานเนี่ยต้องการที่อยากจะเอาวีเอชชาร์ดเนี่ยมาเพิ่มนะครับในการตีบวกไอเทมเพื่อให้ไอเทมตัวเองเนี่ยมันขึ้นไปบวก3จาก3ไป4ได้นะครับคือ3ไป4เนี่ยมันก็ยากแล้วถ้าเราดูอัตราความสำเร็จนะถ้าไม่ใช้ VS Chart นะครับเห็นไหมมันก็อยู่ที่แค่ 26.5 นะครับถ้าผมเพิ่มด้วย VS Chart เข้าไปเนี่ยมันก็จะเพิ่มอีก 5% ก็จะเป็น30มันก็มีโอกาสมากขึ้นนะครับยิ่งตีบวกสูงๆเนี่ยโอกาสมันยิ่งน้อยนะครับผมนี่ก็จะเป็นแบบว่าทำไมเหตุผลว่าเขาถึงกดราคากันลงครับเพื่อนๆบางคนเห็นนะว่าเอ๊ะราคาในบิ๊กทำไมมันถูกจังวะอย่างนี้นะครับก็เพราะว่ามีเจ้าใหญ่นะครับไปทำการสวอปเหรียญเกมนี้ไว้แล้วก็ไปตั้งขาย 0.01 เพื่อให้ราคานะครับมันต่ำเพราะเขาต้องการซื้อ VS Chart เนี่ยช่วงแรกนะครับเพื่อให้ตัวเองเนี่ยตีบวกให้มันสูงก่อนแล้วเขาก็จะปั่นขึ้นนะอันนี้ผมบอกก่อนนะครับนี่คือเป็นสิ่งที่ผมคาดเดานะ ผมคาดเดาเฉยๆนะครับโอเคเนาะ
ถ้าเราจะตีบวกนะครับเราต้องแบบนี้นะผมจะลองตีให้เพื่อนดูก็ได้ครับแต่หินตีบวกเนี่ยแต่ละอย่างนะครับมันก็จะมีเปอร์เซ็นต์ของมันนะอ่ะมันก็จะมีเกรดของมันนะครับอันนี้คือเกรด A เนี่ยก็ได้ 5% นะครับแต่ถ้าผมใส่เกรด F นะครับเกรด F เนี่ยดูดิ34.5% นะครับก็จะเยอะกว่านะครับถ้าผมเพิ่มนี้ไปก็เป็น40พอดีนะครับเห็นไหมหินตีบวกเนี่ยยิ่งเปอร์เซ็นต์หรือระดับหินตีบวกมันก็จะมีเห็นไหมครับนาโนสเปกตรัม Fนาโนสเปกตรัม C นาโนสเปกตรัม A มันก็จะไล่ไปตามนี้ครับยิ่งไปหินตีบวกระดับสูงๆนะครับระดับสูงๆ F ไล่ไป G อย่างนี้ครับมันก็จะแพงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับคือมันขายแพงมากนะหินตีบวก1ชิ้นนะครับก็จะใช้เงินด้วยนะครับเพื่อนๆไปฟาร์มเงินมาก่อนนะครับจะตีได้นะผมไม่ตีนะเพราะว่าผมตังน้อยนะครับเดี๋ยวเก็บตังไว้ดีกว่าแนะนำว่าห้ามเล่นคนเดียวนะครับสำหรับเกมนี้คือเล่นคนเดียวเนี่ยจะท้อไปเองแล้วก็เลิกไปเองแล้วก็จะไม่สามารถหาได้จากตัว VS Chart นะครับผมบอกเลยว่าเกมนี้มีอนาคตแน่นอนนะครับคือเราเห็นตอนนี้ราคามันถูกก็จริงแต่ในอนาคตคือราคาจะแพงมากถ้าเข้าสู่ช่วงการตีบวกของทุกคนตอนนี้ทุกคนแค่ต้องการฟาร์มเลเวลและฟาร์มอาชีพทักษะให้ตัวเองเนี่ยมันถึง100เขายังไม่ทำของกันนะครับถ้าอยู่ในช่วงการทำของเนี่ยบอกเลย VS Chart ขึ้นแน่นอน 100%นะครับและทุกคนต้องการวิชาเนี่ยตีบวกนะครับในการตีบวกแต่ละครั้งนี่เปอร์เซ็นต์มันต่ำมากนี่คือระบบเบิร์นที่ดีในตัวเกมนี้ครับบอกเลยนะครับผมโอเคฝากไว้แค่นี้อย่าลืมครับใครชอบหรือไงกดไลค์กดแชร์ใครอยากให้ผมทำคอนเทนต์อะไรนะครับคอมเมนต์ที่ใต้คลิปได้เลยสำหรับเกมนี้นะผมพร้อมที่จะทำคอนเทนต์ให้กับเพื่อนๆนะครับแต่ผมต้องรอดูว่ามีคนเล่นเยอะหรือเปล่าให้ความสนใจเยอะหรือเปล่าเพราะมันเป็นเรื่องของความสนใจในช่องด้วยนะครับในช่อง YouTube ด้วยนะโอเคนะครับฝากไว้แค่นี้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจในการคลิปครับ